เอเมนพี่น้องที่รักวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูนะครับบทที่11ข้อ31ถ้าพบแล้วเราจะให้เกียรติพระคำพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้ยืนขึ้นนะครับในการอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันเราจะยืนขึ้นนะครับในการให้เกียรติพระคำพระเจ้าเราจะอัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าก็ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นความสดใหม่เป็นนิมิตใหม่เป็นชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราและถ้อยคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชมีชีวิตการเจิมของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเจิมชีวิตของเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้านานาประการขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระเจ้าประทานให้และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เราได้คืนดีกับพระเจ้านี่คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถจะนำสิ่งใดมาเทียบได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้สรรเสริญพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้พูดกับคนของพระเจ้าทุกทั่วตัวคนให้เขามีกำลังขึ้นให้เขารับการเยียวยารักษาให้เขานั้นรับการหนุนจิตชูใจและชีวิตของเขาจำเริญขึ้นในพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทุกคนและมนุษยชาตินั้นพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ปรารถนาอยากจะเห็นชีวิตของเราทั้งหลายนั้นครอบครองในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาพระเจ้าเองนั้นให้เขามีสิทธิอำนาจในการครอบครองและเป็นพ่อพรสำหรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างแต่หลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปนั้นเป็นเหตุทำให้สิ่งที่พระเจ้าเองนั้นประสงค์นั้นได้บิดเบือนไปก็คือความขัดสนเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้นความยากจนเกิดขึ้นโรคภัยเกิดขึ้นแผ่นดินถูกสาปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าสาปแต่เพราะว่าเป็นผลของการกระทำที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเกิดผลเสียมากมายจนส่งผลกระทบมาถึงแผ่นดินโลกนี้นี่เป็นอำนาจของความมืดที่ทำให้มนุษย์นั้นสูญเสียสิทธิอำนาจการครอบครองพระเจ้าเองมีน้ำพระทัยที่ปรารถนาอยากจะนำคนของพระเจ้ากลับไปสู่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าพระองค์จึงได้ส่งผ่านพันธสัญญานี้มาเหนือชีวิตของคนของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่อาดัมเองพันธสัญญาแห่งสวนเอเดนแล้วก็มาที่โนอาแล้วก็มาที่อับราฮัมแล้วก็มาชนชาติอิสราเอลและก็มาถึงพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าวันนี้ยิ่งอยากจะมีโอกาสได้นำให้พี่น้องมีโอกาสได้เข้ามาถึงนะครับความเข้าใจในแผนการและหัวใจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประสงค์สิ่งใดพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ในขณะที่ผมมีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ให้เรื่องราวนี้ผุดเข้ามาในความคิดและผมเองจึงมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เป็นบุคคลในความเชื่อนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับอับราฮัมเราอาจจะคุ้นเคยกับโมเสสแต่ผู้คนนี้เป็นผู้หญิงและก็เป็นผู้หญิงที่มีอาชีพที่ไม่น่าจะได้รับการยอมรับพระคัมภีร์ใช้คำนะครับที่เราเองอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยเท่าไหร่เพราะเป็นคำที่ไม่ค่อยสู้ดีก็คือหญิงแพทย์สยาหรือพระคัมภีร์บางฉบับนะครับใช้คำว่าหญิงโสเภณีในฮีบรูบทที่11นั้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถ้าพี่น้องสังเกตนะครับพี่น้องจะเห็นคำว่าเพราะความเชื่อ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 หัวใจหลักของบทที่11ของฮีบรูนั้นจึงเป็นเรื่องความเชื่ออย่างแน่นอนหลังจากนั้นในข้อที่31นะครับตอนต้นเนี่ยพูดถึงแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยพูดถึงผู้ชาย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 มาตลอด
และน้อยนะครับที่จะพูดถึงผู้หญิงและนางราหับเองกลับได้รับการยกย่องและก็ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องแปลกแน่ๆเพราะถ้าหากเราดูจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องฮีบรูบทที่11ข้อ31พี่น้องน่าสนใจเรามาดูด้วยกันนะครับเพราะความเชื่อประโยคแรกเลยเพราะความเชื่อแสดงว่ามันเป็นเหตุผลว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับนางราหับมันมีผลอะไรเกิดขึ้นแล้วสาเหตุของมันก็คือเพราะใช่ไหมครับเพราะความเชื่อเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาผมอ่านไปก็เอ้าพระคัมภีร์จริงๆแล้วน่าจะไม่ต้องบ่งบอกถึงอาชีพของเธอหรือลักษณะชีวิตของเธอก็ได้ในมุมที่มันเป็นคนไม่ค่อยยอมรับคนไม่ค่อยสมมติว่าเรามีลูกอย่างเงี้ยลูกเธอทำงานอาชีพอะไรเป็นโสเภณีแบบเนี้ยเราก็คงไม่อยากจะพูดใช่ไหมครับถ้าหากว่าลูกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นทนายความหรือเป็นครูเราก็อยากจะพูดเราก็อยากจะให้เขารู้สึกว่าเออเรามีลูกที่ดีมีอาชีพการงานที่ดีแต่แล้วเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เลือกใช้คำว่าหญิงแพทย์สยาหญิงแพทย์สยาคือหญิงไม่ดีอ่ะคนที่ขายบริการเขาเรียกว่าหญิงโสเภณีหรือว่าภาษาบ้านเราสมัยใหม่หน่อยก็คือผู้หญิงกลางคืนแต่พระคัมภีร์กลับไม่หลีกเลี่ยงคำนี้และพระพยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เลือกที่จะใช้คำนี้และก็ยังบันทึกคำนี้ไว้ในพระวจนะของพระเจ้าแสดงว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังแน่นอนว่าทำไมพระเจ้าจึงใช้คำนี้ทำให้เราเองนั้นเข้าใจในหัวใจของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเองนั้นไม่ได้เลือกคนที่อาชีพไม่ได้เลือกคนที่ฐานะไม่ได้เลือกสิ่งที่ดูเหมือนโลกนี้ว่าน่าอายแต่สิ่งที่พระเจ้าเลือกคือหัวใจที่เปิดออกต้อนรับพระองค์เธอไม่ใช่วิศวกรเธอไม่ได้จบด็อกเตอร์เธอไม่ได้มียศทางทหารและอาชีพของเธอก็ไม่ได้รับการยกย่องแต่เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจหัวใจของพระเจ้าว่าแผนการของพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงชนชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่หัวใจของพระเจ้าพระเจ้าต้องการหัวใจของทุกคนที่ยอมรับพระเจ้าและเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนยิวคนต่างชาติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เขาเองนั้นจะยากจนข้นแค้นจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่นี่คือหัวใจของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นรักพระองค์จึงปรารถนาอยากให้ทุกคนกลับมาสู่การทรงสร้างเดิมของพระเจ้าและการทรงสร้างเดิมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเองนั้นไปอยู่กับพระองค์แต่ไม่ใช่เรารอวันที่จะไปอยู่กับพระองค์เท่านั้นแม้นในแผ่นดินโลกนี้พระสัญญาของพระเจ้าสามารถเป็นจริงในชีวิตของเราได้สามารถมีสันติสุขได้สามารถมีพระพรของพระเจ้าได้สามารถมีการรักษาได้เพราะโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เราจึงได้รับสิ่งนี้กลับคืนมาหมดสิ้นขอเพียงแต่เราเชื่อและรับเอาด้วยความเชื่อเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตของคริสเตียนเองที่เราเองจะต้องใช้กุญแจเล่มนี้ในการนำพระพรของพระเจ้าความเชื่อคืออะไรล่ะ
ความเชื่อคืออะไรถ้าเราดูตามนิยามของพระเจ้าพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่11ในตอนนี้ในข้อแรกเราจะบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เรามั่นใจลำเบียดความมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแม้เราอาจจะยังไม่เห็นแม้เราอาจจะยังไม่ได้รับแต่เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนั่นคือนิยามของฮีบรูบทที่11แต่ถ้าหากว่าเรานิยามความเชื่อที่มันเป็นคำสั้นๆหลักๆในตอนนี้ผมอยากจะให้คำนิยามที่พี่น้องเองจะสามารถถ้าพี่น้องจำอะไรไม่ได้วันนี้จำแค่นี้ก็พอความเชื่อก็คือการที่เราเองพึ่งพาพระเจ้าความเชื่อคือการที่เราเองนั้นวางใจพระเจ้าความเชื่อก็คือการที่เราเองนั้นรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นสำเร็จและจะเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนั่นคือความเชื่อฉะนั้นความเชื่อจึงไม่ใช่ความรู้สึกความเชื่อจึงไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้ากระทำนั้นเป็นของเราสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเรานั้นตอนนี้เรารับเอามาแล้วนี่คือความเชื่อแล้วสิ่งที่พระเจ้าทำคืออะไรล่ะก็คือความรอดคือพระพรของพระเจ้าคือการคืนดีกับพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะนำชีวิตของนางลาหับเองมาแบ่งปันหนุนใจพี่น้องนะครับหัวข้อคำแบ่งปันในวันนี้ก็คือความเชื่อที่พระเจ้าพอพระใจพอพระทัยหรือว่าความเชื่อที่พระเจ้าพอใจมันเป็นความเชื่อแบบไหนล่ะที่พระเจ้าพอใจเพราะอะไรครับคนในโลกนี้มีความเชื่อเยอะแยะมากมายบางคนเชื่อในเงินในธนาคารว่าถ้าเรามีตัวเลขสัก8หลักเราก็คงจะอุ่นใจบางคนก็มีความเชื่อในบ้านหลังใหญ่ที่นี่ก็คือที่ที่จะให้ความสุขกับเราซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธบางคนก็มีความเชื่อว่าบุคคลบางคนที่เราเองเห็นเขามีตำแหน่งใหญ่โตที่สามารถจะช่วยเราได้นี่ก็มีความเชื่อเหมือนกันมีความเชื่อมากมายแต่ความเชื่ออะไรล่ะที่พระเจ้าพอใจในชีวิตของลูกพระเจ้าในชีวิตของผู้เชื่อในชีวิตของคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในเงินไหมพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในการงานเราไหมพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในคนบางคนไหมพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้ไหมไม่ใช่แน่นอนครับพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในตัวของพระองค์ประการที่หนึ่งโยชัวบทที่2ข้อที่10ถึง11ถ้าพี่น้องมีโอกาสได้เปิดนะครับประการที่1เชื่อในความยิ่งใหญ่และความแสนดีของพระเจ้าความเชื่อที่พระเจ้าพอใจคือแทนที่เราจะเชื่อในความสามารถของตนเองแทนที่เราจะเชื่อในสิ่งที่เรามีแทนที่เราจะเชื่อในความรู้ที่เรามีแทนที่เราจะเชื่อในบางสิ่งที่เรายึดไว้แต่พระเจ้าอยากจะให้เราเองเปลี่ยนมุมมองและเอาความเชื่อความไว้ใจของเรากับสิ่งนั้นเนี่ยมาฝากไว้ที่พระเจ้าเหมือนนางราหับได้พูดกับคนสอดแนมไว้ในข้อที่10ข้อที่11นะครับเจอไหมครับโยชัวบทที่2ข้อ10ถึง11เราจะมีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกัน1 2 3เพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทําให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้กระทําแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอโมไรต์ซึ่งอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือกษัตริย์สิงโหนและโอกผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้นเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอเราได้ยินข่าวนี้เราก็กลัวรานทีเดียวไม่มีความกลัวกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่โยชัวนั้นนะครับได้รับมอบส่งผ่านการจะนำอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินคณาอันและโมเสสนั้นก็จากไปแล้วโยชัวได้รับหน้าที่ช่วงต่อหลังจากนั้นโยชัวเองได้นำอิสราเอลมาและก็มาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนและ
โยชัวเองกำลังจะเข้าไปที่เมืองเยริโคโยชัวก็เลยส่งคนสอดแนมออกไป2คนเพื่อจะมีโอกาสได้ดูว่ากำลังข้าศึกเป็นยังไงเศรษฐกิจข้างในเป็นยังไงแล้วก็ประชาชนของเขาเป็นไงบ้างเพื่อจะสามารถยึดเมืองนี้เนื่องจากพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้โยชัวนั้นยึดเมืองนี้เราจะเห็นว่าโยชูวาก็ได้ส่งคนสอดแนมมา2คนและเมื่อคนสอดแนมมาพี่น้องเป็นการสอดแนมที่ผมว่าไม่ใช่สปายสายลับที่แบบแนบเนียนน่ะเนื่องจากว่าถ้าพี่น้องอ่านในตอนนี้จะเห็นได้ว่าคนทั้งเมืองรู้เลยว่าเป็นคนสอดแนมจากอิสราเอลพี่น้องไปอ่านดูนะเป็นการสอดแนมที่แบบคือมันไม่แนบเนียนเลยไม่ใช่เป็นสปาที่แบบว่ามืออาชีพอ่ะแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยกษัตริย์ของเมืองเยริโคนี่รู้ข่าวเลยว่าสองคนเนี้ยมาอยู่ที่บ้านนางลาหับมันจะเป็นสปายสายลับแบบไหนนะพี่น้องแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่ากษัตริย์รู้เรื่องนี้เลยส่งคนมาบอกว่าเอาสองคนนั้นมาพี่น้องเราเห็นได้ว่าคนสอดแนมสองคนนี้ทำไมเขาเลือกใช้ที่บ้านนางลาหับผมมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็รู้ว่าบ้านนางลาหับเนี้ยเป็นบ้านที่อาศัยอยู่ในกำแพงเมืองกำแพงเมืองเยริโคเนี่ยมี2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในระหว่างชั้นนอกกับชั้นในเนี่ยห่างกันประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ในช่องระหว่างกำแพงนั้นได้เป็นกำแพงที่มีความสูงและความกว้างแล้วก็นางลาหับเองนะครับเป็นไปได้ว่าเธอทั้งเป็นทั้งหญิงโสเภณีแล้วก็เป็นแม่เล้าด้วยแล้วก็เปิดห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเพื่อให้ผู้ชายมาเที่ยวและในตอนนี้คนสอดแนมสองคนทำไมเลือกใช้ที่นี่เป็นที่ที่จะสอดแนมอาจจะเป็นไปได้ก็คือที่นี่คนมากมายมาเที่ยวใช้บริการเขาเองก็อาจจะได้ความเข้าใจความรู้ความรู้สึกว่าคนมากมายเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาเป็นยังไงนะครับมุมมองทุกอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความเข้าใจมุมมองต่างๆในเมืองนี้ผ่านที่ที่เขาพักอาศัยและก็เป็นจริงอย่างนั้นปรากฏว่าเขาได้ข้อมูลรู้ว่าตอนนี้นางลาหับเองก็ได้ข่าวจากคนที่มาเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งที่ช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์และพระเจ้าองค์นี้แหวกทะเลแดงและแผ่นดินแห้งอิสราเอลได้เดินข้ามมาและไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าองค์นี้ยังเป็นพระเจ้าที่จัดการกับกษัตริย์ของอโมไรต์โดยอิสราเอลเองมีชัยชนะต่อกษัตริย์ทั้งสององค์นี้และถัดไปที่ต่อหน้าเมื่อที่จะไปถึงนี้ก็คือเยเรโคก็เป็นเป้าหมายหนึ่งและนางก็รู้ว่าเยเรโคยังไงเสียไม่สามารถจะต้านทานการนำของพระเจ้าได้ผ่านอิสราเอลได้เรามานึกถึงชีวิตของนางลาหับดูบ้านของนางนั้นอยู่ระหว่างกำแพงสองชั้นนอกและชั้นในสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเองอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตรงนี้ก็คือกำแพงนั้นเป็นเหมือนการป้องกันความมั่นคงแข็งแรงในชีวิตและเธอเองยินดีที่จะฝากความมั่นคงไว้ในความมั่นคงของโลกนี้ในกำแพงนั้นเธอใช้ชีวิตอยู่ในความมั่นคงนั้นของโลกนี้เหมือนกับหลายคนที่อาจจะคิดว่าโลกนี้เป็นความมั่นคงโลกนี้เราจะฝากชีวิตของเราไว้ที่นี่โลกนี้มันจะให้สิ่งต่างๆมากมายกับชีวิตของเราทำให้เราเองพลาดพระพรทำให้เราเองนั้นพลาดสิ่งดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราการอยู่ในโลกนี้ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าใจของเราปักอยู่ในโลกนี้
และยึดเอาความมั่นคงในโลกนี้เป็นตัวหลักในชีวิตของเราเราเองกำลังพลาดพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าเองอยากให้เราเองนั้นฝากชีวิตไว้กับความมั่นคงที่แท้จริงก็คือพระเจ้านั่นเองและเราเห็นได้ว่านางราหับเองเมื่อเธอเองเห็นคนสอดแนมเธอเองนั้นยินดีที่จะทิ้งชีวิตเก่าของเธอเธอเองนั้นไม่ยอมอยู่ในเมืองเยริโคอีกต่อไปเรารู้ได้อย่างไรเรารู้ได้จากถ้อยคำที่เธอได้พูดกับคนสอดแนมนี้เพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านเองได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอมอไรซึ่งอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือกษัตริย์สิงโหและโอกผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้นเราเห็นว่าความเชื่อที่พระเจ้าพอใจอย่างแรกผ่านชีวิตของนางราหับก็คือความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเธอโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าชีวิตของคริสเตียนชีวิตของผู้เชื่อเราควรจะจดจ่อเราควรจะให้ความสำคัญเราควรจะให้เวลาเราควรจะให้น้ำหนักเราควรที่จะใช้เวลาในการที่จะจดจ่ออยู่กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับการอัศจรรย์ที่พระเจ้ากระทำผ่านชีวิตของเรากับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนี่สิ่งที่เราควรจะระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตของเราเราไม่ควรจะไปคิดว่าเออทำไมเราเองไม่มีเหมือนคนนั้นทำไมเราเองไม่มีเหมือนกับคนนี้แต่เราน่าจะขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่างยอดเยี่ยมและดีที่สุดนั่นคือการกลับไปคืนดีกับพระเจ้านั่นคือการที่เรามีสันติสุขในพระเจ้านั่นคือการที่เราเองได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้านั่นคือการที่เราได้รับการปกป้องที่มาจากพระเจ้านั่นคือการที่เราเองนั้นได้การอวยพรที่มาจากพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเราควรจะยึดเอาสิ่งนั้นและจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแทนที่เราเองจะไปจดจ่อในสิ่งที่เป็นสิ่งรอบข้างในโลกนี้ที่เราเองคิดว่านั่นจะเป็นความมั่นคงที่เราสามารถจะยึดไว้ได้ซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นความเขาเรียกว่าภาพเสมือนจริงหรือภาพที่เราเองไม่สามารถจะสัมผัสได้อย่างแท้จริงมันเป็นเหมือนเงาที่เราเองนั้นพอไปจับมันก็ไม่ใช่ของจริงแม้เราอาจจะสัมผัสได้มันเป็นรูปลักษณะรูปธรรมจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงแต่ในความเป็นจริงของโลกนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงที่มั่นคงถาวรเราจึงต้องตระหนักและจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความอัศจรรย์ของพระเจ้าในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและในความแสนดีที่พระเจ้ามีต่อเราลองคิดดูว่าพระเจ้าให้พระพรกับเราหลายคนอาจจะคิดเป็นตัวเงินว่าเอ๊ะถ้าพระเจ้าให้พระพรกับเราไม่เห็นพระเจ้าให้พระพรเราเป็นเราคิดแต่มุมเงินอย่างเดียวเราไม่ได้ดูว่าพระพรของพระเจ้าหนึ่งเราเองมีครอบครัวที่มั่นคงเรามีพระพรที่ลูกเองของเราก็อยู่ในการเชื่อฟังและมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเรามีกำลังในการจะทำงานเรามีสันติสุขเรามีความสุขในการมีชีวิตครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตานี่คือพระพรของพระเจ้าที่เราเองนั้นไม่ควรจะไปตีพระพรโดยมุมด้านการเงินด้านวัตถุจนเราเองนั้นพลาดพระพรฝ่ายวิญญาณที่ดีที่พระเจ้าเตรียมให้ออกซิเจนพระเจ้าก็ให้กับเราพี่น้องเราเห็นว่าอัตราของการติดเชื้อโควิด 20,000 กว่าคนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เนี่ยตัวเลขลดลง20,000 ประมาณ 1,000 คนวันก่อน 23,000 คนพี่น้องในบล็อกตรงนั้นเนี่ยพี่น้องลองไปดูคนที่อาการหนักที่ให้ท่อออกซิเจนให้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมีเป็นพันคนแต่พระเจ้าให้ออกซิเจนกับเราทุกคนโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยคนป่วยเหล่านั้นต้องการถังออกซิเจนและถ้าโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอนี่น้องคงทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าออกซิเจนเนี่ยที่พระเจ้าผลิตให้กับเรามันมาก
มันไม่มีความจำกัดเลยเราสามารถสูดเข้าไปในชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปจากโลกนี้ถ้าพี่น้องไม่มีออกซิเจนพี่น้องก็ไม่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นแค่สิ่งนี้เราก็เห็นว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราจริงๆที่พระเจ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างให้กับเราให้กำลังกับเราให้การปกป้องกับเราแขนขาเราสามารถทำงานได้อย่างดีเรามีกำลังเรามีเรี่ยวแรงเรามีปัญญาสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าโฟกัสอยู่ที่พระองค์เรามาดูสดุดี22ข้อ4ถึง5ด้วยกันว่าพูดอย่างไรบ้างสดุดีบทที่22ข้อ4ถึง5อ่านด้วยกันนะครับบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์เขาทั้งหลายวางใจและพระองค์ทรงช่วยกู้เขาข้อ24เขาร้องทูลพระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดเขาวางใจในพระองค์เขาจึงไม่ได้รับความอับอายนี่คือความเชื่อหรือความวางใจที่วางใจไว้ในพระเจ้าเขาจะไม่ได้รับความอับอายการอวยพรของพระเจ้ามาพร้อมกับความรุ่งเรืองไม่ได้มาพร้อมกับความละอายพระเยซูได้หยิบยกเอาความอายไปไว้ที่พระองค์พระองค์ถูกทรยศถูกคนเยาะเย้ยถูกคนโบยตีละอายอยู่ที่พระองค์เราจึงไม่ต้องละอายอีกต่อไปเราจึงไม่ต้องรู้สึกอายกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอีกต่อไปเพราะพระเยซูนั้นได้รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปหมดสิ้นแล้วความเชื่อที่พระเจ้าพอใจจึงเป็นความเชื่อที่จดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจดจ่ออยู่สิ่งนั้นใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นคุ้นคิดกับสิ่งนั้นใคร่ควรกับสิ่งนั้นภาวนากับสิ่งนั้นตรึกตรองกับสิ่งนั้นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอใจพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่ถ้าเราเองเอาความวางใจของเราไปไว้ในสิ่งที่เป็นระบบของโลกพระเจ้าคงไม่พอใจเพราะว่าเราเองเอาความวางใจของเราไปไว้กับมนุษย์ใครก็แล้วแต่เพราะว่าไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงสัปดาห์ที่แล้วผมไปงานไว้อะไรอีกแล้วพี่น้องคนหนึ่งอายุ65ปีเขาก็จากโลกนี้ไปแต่ขอบคุณพระเจ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าอุบัติเหตุพลัดตกลงมาจากที่สูงไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นชีวิตของเราควรจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและวางใจพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้พี่น้องเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเราเองนั้นมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแต่สำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาเองไม่รู้จะพึ่งอะไรเราจึงควรให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราเองนั้นนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขานำคำอวยพรนำการอธิษฐานเผื่อและไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆแต่เราควรจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมหนุนใจอธิษฐานเผื่อเขาให้กำลังใจเขาใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราในการเป็นพระพรกับเขาประการที่สองความเชื่อที่พระเจ้าพอใจเป็นความเชื่อในคำสัญญาหรือพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในข้อที่โยชูวาบทที่2ข้อ12เราจะมาลงรายละเอียดว่าทำไมนางลาหับเพราะความเชื่อนางลาหับจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนที่ไม่เชื่อ
่านด้วยกันครับ1 2 3บัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระเจ้าว่าเมื่อดิฉันได้สำแดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะได้แสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันและให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกันเป็นเหตุการณ์ที่เธอได้พูดกับคนสอดแนมหลังจากกษัตริย์เยริโคเองนั้นได้ส่งคนมาเพื่อที่จะมาให้นางละหับมอบสอดผู้สอดแนมสองคนนี้เพื่อจะไปลงโทษแต่นางละหับกลับบอกว่าชายสองคนนั้นมาเขาจริงแต่ตอนนี้ได้จากไปแล้วแล้วก็ท่านต้องลองไปตามเขาสิเขาอาจจะไปทันผู้สอดแนมผมเชื่อว่าพระเจ้าเองไม่ได้เห็นด้วยในทุกสิ่งที่เธอทำก็คือเธอโกหกแต่สิ่งที่พระเจ้าเองมองมนุษย์ทุกคนนั้นไม่มีคนใดสมบูรณ์และทุกคนมีความบกพร่องและในสายพระเนตรของพระเจ้าความประพฤติไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนนั้นชอบธรรมแต่ความชอบธรรมมาจากความเชื่อที่มีในพันธสัญญาของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้เราเองนั้นจะต้องชัดเจนในความคิดในมุมมองของเราถ้าเราเองยังเป็นคนที่มักมองแต่ความประพฤติภายนอกโดยเราลืมไปว่ามุมมองของพระเจ้าเองมุมมองของพระองค์คือภายในที่พระเจ้าเองหวงแหนและปรารถนาอยากจะได้จากคนพี่น้องที่รักนางลาหับเป็นคนต่างชาติเป็นหญิงโสเภณีถ้ามองในสายตาเราแล้วหญิงโสเภณีหญิงขายบริการก็คือไปบ้านไหนก็มีแต่คนนินทาใครมีลูกสาวแบบนี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนไม่มีใครอยากได้อาชีพแบบนี้แต่เธอจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวเธอมีพ่อมีแม่แล้วก็มีเครือญาติเธอคงไม่ได้เรียนสูงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เธออยากจะใช้แต่เธอต้องหาเลี้ยงดูครอบครัวของเธอแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้ารักคนต่างชาติพระเจ้ารักเราทุกคนพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะน่ารักหรือไม่แต่เราเองนั้นมักมองคนต่างๆคนน่ารักเราอยากอยู่ใกล้แต่คนไม่น่ารักเราไม่อยากอยู่ใกล้นี่คือมุมมองของมนุษย์ซึ่งไม่ได้เหมือนมุมมองของพระเจ้าหลายคนอาจจะบอกว่าก็เราไม่ใช่พระเจ้านี่เราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนั่นเป็นความคิดที่ถูกหลอกโดยมารซาตานเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าและตอนนี้วิญญาณของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของเราเราอยู่ในสถานภาพลูกของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแม้นตัวตนในโลกนี้เป็นธรรมดาแต่ภายในของเรารับการเปลี่ยนใหม่และวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของเราเราจึงสามารถยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าได้ไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถจะยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าได้อย่างแน่นอนนี่คือพระพรที่ยิ่งใหญ่คือการคืนดีของเรากับพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านางละหับเองเธอยึดมั่นเธอเชื่อในคำสาบานเธอเชื่อในพันธสัญญาว่าถ้าหากสิ่งที่เธอเองตัดสินใจในการที่จะเลือกช่วยเหลือคนสอดแนมเพราะเธอรู้ว่าพระเจ้าของผู้สอดแนมที่มาเนี่ยและเขาเองเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่มาขอให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะได้รับการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกัน
นี่เป็นหัวใจที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า seeking of mercy แสวงหาความเมตตาของพระเจ้าถ้าแสวงหาความเมตตาของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแต่หลายคนพี่น้องผมไม่ได้ต่อว่าใครหลายครั้งเราเองมาถึงซึ่งพระคุณของพระเจ้าแต่เราทำเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีใจที่จะก้าวเข้าไปหาพระเจ้าเราเปิดใจของเราต้อนรับสิ่งต่างๆของโลกนี้แต่เราไม่เปิดใจของเราที่จะต้อนรับพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราเราจะยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราแต่นั่นมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราเปิดใจชีวิตของเราหรือยังแล้วเปิดใจเปิดพื้นที่ในชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้าไปมีหุ้นส่วนจริงๆหรือยังพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเปิดประตูชีวิตของเราพี่น้องคงทราบว่าประตูเองนั้นเป็นที่ที่เราเองเอาไว้ปิดเปิดเวลาเข้าบ้านออกจากบ้านเวลาเราออกจากบ้านเราก็ปิดประตูไว้เพื่อจะไม่มีใครเข้ามาขโมยของเราเราก็ปิดประตูไว้และเราเองพอเรากลับมาจากที่ทำงานเราก็เปิดประตูเข้าบ้านประตูเป็นที่ทั้งป้องกันอันตรายและเป็นที่ที่จะเปิดให้เราเองเข้าไปเช่นเดียวกันกับประตูแห่งชีวิตของเราว่าเรายินดีหลายครั้งเรายินดีเปิดสิ่งต่างๆในชีวิตเรายินดีที่จะเปิดฟังเฟซเรายินดีที่จะเปิดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเรายินดีที่ให้ข้อมูลต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราไม่เปิดพื้นที่พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเพียงพอเราไม่เปิดใจของเราให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเพียงพอแต่ไม่ใช่ราหับราหับเองนั้นเปิดชีวิตของเธอบอกว่าถ้าพระเจ้าเมตตาเธอขอให้สาบานให้คนส่วนนั้นสาบานว่าถ้าอิสราเอลมาที่เยริโคขอให้เธอนั้นได้รับการดูแลได้รับการช่วยกู้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เธอเชื่อขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระเจ้าเธอมั่นใจมากเลยว่าถ้าสาบานในพระนามพระเจ้ายังไงเสียเธอรอดแน่ไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นแต่คนในครอบครัวด้วยงั้นถ้าเราเองนั้นเชื่อและเราเองมั่นใจในพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราเองนั้นจะรับพระพรของพระเจ้าผ่านสิ่งต่างๆในชีวิตของเราวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารอดแล้วอันนี้ไม่ต้องสงสัยแต่ชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเรายินดีที่จะให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในหัวใจของเราเหมือนนางราหับไหมที่เธอเองนั้นไม่เอาสิ่งเก่าในหัวใจในเมืองเยริโคในกำแพงเมืองเยริโคในชีวิตของคนที่ไหว้รูปเคารพในเมืองเยริโคเธอไม่เอาอีกแล้วแต่บอกว่าขอสาบานในพระนามพระเจ้าขอพระเจ้าสำแดงความเมตตากับเธอถ้าแสวงหาความรอดไม่ได้มาเพียงแต่กายเท่านั้นแต่หัวใจของเธอมาหาพระเจ้าด้วยใจของเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยและยอมเปลี่ยนหัวใจใจของเรามีทั้งความคิดมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตของเรามีเจตจำนงฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าจึงต้องการอยากจะให้เรามีมุมมองความคิดที่เหมือนดั่งพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อเราเองจะสามารถได้รับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าเองนั้นอะไรก็จะต้องให้เราทำไม่ใช่แต่สิ่งที่พระเจ้าให้เราทำนั้นเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับเราเช่นการส่งผ่านชีวิตของเราเป็นท่อพระพรพระเจ้าอยากให้เราได้รับการอวยพรมากขึ้นเพื่อเราจะส่งผ่านได้มากขึ้นไม่ใช่ให้เราเก็บไว้แต่ให้ส่งผ่านออกไปส่งผ่านออกไปให้ออกไปในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราเองจึงไม่สามารถสงวนความรอดไว้เฉพาะชีวิตของเราแต่เราควรจะส่งผ่านความรอดข่าวประเสริฐไปยังผู้คนส่งผ่านความดีของพระเจ้าในชีวิตของเราไปถึงผู้คนส่งผ่านพระพรของพระเจ้าไปถึงผู้คนที่อยู่รอบข้างในชีวิตของเรา1ยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง3เรามีกันได้อ่านด้วยกัน1ยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง3นะว่าอย่างไร1 2 3ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกวิญญาณแต่พิสูจน์วิญญาณคนนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่
พราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกนี้โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมแล้วว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้านี่เราเห็นในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาก็คือคนที่มีวิญญาณของพระเจ้าชีวิตของเขาเองต้องส่งผ่านพระพรแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มาพูดกับเราโดยที่ข้างในเขาเองอาจจะไม่ได้มาจากวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องยึดคือพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่3นะครับอะไรหรือการกระทำอะไรที่สำแดงว่าเรามีความเชื่อแบบที่พระเจ้าพอพระทัยหรือพระเจ้าพอใจโยชูวาบทที่2ข้อ25เรามาดูด้วยกันเช่นเดียวกันแต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบอันนี้ข้อที่4ใช่ไหมครับโยชูวาบทที่2ข้อ25เจอไหมครับข้อที่25ความเชื่อที่สำแดงออกมาก็คือไม่เพียงแต่เชื่อความเชื่อนั้นต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำเธอได้ช่วยเหลือผู้สอดแนมตอบสนองต้อนรับคนสอดแนมช่วยเขาให้รอดจากการถูกจับไม่ได้หมายว่าเอาละเชื่อเพราะว่าคนเยรีโคพี่น้องสมมุติว่ามีคน 100,000 คนมีคนสัก 100,000 คนเราเห็นได้ว่านางละหับเป็นครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ยินดีที่จะเลือกข้างการเลือกข้างในตอนนี้ไม่ได้เลือกข้างว่าใส่เสื้อสีทางการเมืองหรือต้องเลือกข้างว่าจะอยู่ที่สลิมหรือว่าจะเลือกอยู่ที่เลือกข้างอีกฝั่งตรงข้ามแต่เป็นการเลือกข้างในฝ่ายวิญญาณที่เราเองนั้นจะต้องเลือกข้างว่าจะเอาความชอบธรรมหรือจะอยู่ในบาปจะเอาชีวิตหรือเอาความตายจะเอาการรักษาหรือจะอยู่กับความเจ็บป่วยตลอดไปจะเอาพระพรหรือจะอยู่ในคำแช่งสาปสิ่งเหล่านี้ต้องเลือกข้างและขอพระคุณพระเจ้าที่เราที่เชื่อบังเกิดใหม่เราได้เลือกข้างคือฝ่ายความชอบธรรมคือองค์พระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราไม่ได้เลือกข้างและเราเองนั้นอยู่ฝั่งเสียงส่วนใหญ่ของเยรีโคที่เขาเองมีรูปเคารพมากมายและเขาเองก็เลือกข้างเขาไม่ยอมที่จะกลับรีเทิร์นที่จะแสวงหาพระเจ้าแต่เขายินดีที่จะเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่เขาเองพึงพอใจและผลสุดท้ายเยรูโคนั้นถูกทำลายไม่เหลือซากเลยแต่ลาหับและครอบครัวได้รับพระพรของพระเจ้าเพราะว่าเธอเองนั้นเลือกข้างฝ่ายความชอบธรรมและเลือกที่จะเอาพระเจ้าข้อที่6ข้อที่15โยชูวาบทที่2เจอไหมครับข้อที่6ข้อที่15โยชูวาบทที่2ข้อที่6ข้อที่15ข้อ6แล้วก็ข้อ15แต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางลำดับตากไว้ที่ดาดฟ้าบนหลังคานั้นมีภาพไหมครับพอจะเห็นภาพไหมบนดาดฟ้าของกำแพงเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นที่ตากของต้นป่านนะครับเธอก็เลยเอาไอ้คนสอดแนมสองคนเนี้ยนะไปไว้ที่ไว้ดาดฟ้าแล้วก็ซ่อนตัวไว้สิ่งที่เธอทำนั้นขัดแย้งกับกฎหมาย
เธอยอมที่จะขัดกับคำสั่งของเมืองเยริโคเพราะเธออยากจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราเองต้องเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองที่เราจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ถ้าหากว่ากฎหมายนั้นไม่ชอบธรรมตามขอบเขตแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราก็ต้องยืนหยัดอยู่ในจุดที่ถูกต้องแต่คริสเตียนเป็นคนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเราต้องยินดีที่จะเดินตามสิ่งที่พระเจ้าสอนเหมือนกับนางนะครับที่เขาเองอาจจะขัดกับคำสั่งของกษัตริย์ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อจะช่วยเหลือคนสอดแนมพี่น้องวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคนไทยที่ยอมพลีชีพเพื่อพระเยซูคริสต์ในสมัยของเจ้ากาวิโลรสที่จังหวัดเชียงใหม่มีคนยืนหยัดอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์สองคนแต่วันนี้เหตุการณ์นั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือเราควรจะยืนหยัดในความเชื่อที่เราเองติดตามพระเจ้ายืนหยัดในความชอบธรรมยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าอย่าให้อะไรก็ซื้อเราได้และเราก็ยินดีที่จะหย่อนมาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าลงเพื่อเราเองจะได้ตอบสนองสิ่งเหล่านั้นเราต้องยึดหลักการพระเจ้าพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเราไว้เลือกข้างก็คือข้างพระเจ้าข้างพระพรข้างแห่งชีวิต2โครินธ์บทที่5ข้อ6ข้อ7ว่ายังไงครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ6ข้อ7โอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่ก็เป็นกำแพงเมืองเยริโคใช่ไหมครับนี่เราเห็นว่ามีกำแพงชั้นนอกชั้นในนะครับยังมีบ้านนะครับอยู่รายรอบแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้น2โครินธ์บทที่5ข้อ6 1 2 3เหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองเมื่อเรามีความเชื่อแล้วพี่น้องมันต้องแสดงออกเป็นความเชื่อเป็นการกระทำออกมาความเชื่อแสดงออกหรือสำแดงออกเป็นการกระทำแต่การกระทำที่ออกมาไม่ได้เป็นเหตุผลเงื่อนไขไปสู่ความรอดแต่ความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นเหมือนอย่างนางราหับในตอนนี้เธอเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเธอเชื่อในความการช่วยกู้ของพระเจ้าเธอเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าเธอเชื่อในคำสาบานทำให้เธอเองนั้นแสดงความเชื่อออกมาโดยการเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนสอดแนมแสดงออกในการตอบสนองความเชื่อเหมือนชีวิตของเราเมื่อเราเองนั้นเชื่อในพระเจ้าและเราเองก็รู้ว่าเรารอดแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราควรจะดำเนินชีวิตแสดงออกความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราก็สำแดงออกชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะสิ่งที่เป็นภายในมันจะแสดงออกเป็นภายนอกด้วยเมื่อเราเองนั้นเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีลักษณะของพระเจ้าที่เป็นลักษณะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราในความสัตย์ซื่อเราก็แสดงออกในความสัตย์ซื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความระบบระเบียบในเราก็สำแดงชีวิตออกมาโดยการเป็นระบบระเบียบในความประพฤติภายนอกด้วยเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสติปัญญาชีวิตของเราก็สำแดงออกมาในสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ฉะนั้นชีวิตของเราลักษณะคำพูดของเราจึงควรเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยคำที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า
ม่ใช่คำหยาบคายหรือหยาบโลนหรือสองแง่สองงามหรือพูดภาษาพ่อขุนแล้วคนจะระมัดระวังขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ดูแต่ภายนอกแต่อย่าลืมว่าเราที่มีลักษณะของพระเจ้าอยู่ภายในที่เราเองเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้อยู่ภายในเรานั้นเราก็ต้องแสดงออกมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะเป็นได้หรือที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าบ่อน้ำเค็มที่อยู่ข้างในมันจะแสดงออกเป็นบ่อน้ำจืดได้หรือบ่อน้ำจืดที่อยู่ข้างในมันก็ต้องแสดงออกมาเป็นบ่อน้ำจืดด้วยต้นไม้ก็ต้องดูที่ผลของมันเราดูได้เลยว่าคนไหนที่จะดำเนินกับพระเจ้าและรักพระเจ้าผลมันก็สำแดงออกมาอยู่แล้วคำว่าผลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกระทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลในที่นี้หมายถึงการดำเนินชีวิตต่อเนื่องที่เป็นอุปนิสัยเลยว่าคนที่เป็นลูกพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าและสอดคล้องกับลักษณะของพระเจ้าและสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าเป็นเพราะพระเจ้าอยู่ภายในเราเมื่อเราแสดงออกมาสิ่งนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตนีทีเหนียวมันก็แสดงออกมาเป็นตนีทีเหนียวหรือเปล่าไม่ใช่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างขวางเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยฟุ่มเฟ้อเป็นพระเจ้าที่มั่งคั่งเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เป็นพระเจ้าที่ให้สำแดงตัวตนของพระเจ้าที่อยู่ภายในของเราผ่านลักษณะชีวิตของเราที่เป็นตัวตนของเราประการสุดท้ายแล้วครับโบกธงแล้วผลแห่งความเชื่อเรามาดูด้วยกันว่าสิ่งที่นางลาหับเองนะครับเธอเองนั้นเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและแสดงออกผ่านความเชื่อของเธอด้วยการช่วยเหลือคนสอดแนมนั้นมันมีผลอะไรเกิดขึ้นล่ะความเชื่อคือการพึ่งพาพระเจ้าความเชื่อคือการไว้วางใจพระเจ้าความเชื่อคือสิ่งที่เรามั่นใจแม้สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นมั่นใจนี่คือความเชื่อและผลแห่งความเชื่อที่มีแบบนี้ที่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอใจนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นโยชัวบทที่6ข้อ25เราอ่านด้วยกัน1 2 3ส่วนราหับหญิงโสเภณีและครอบครัวบิดาของนางและสารพัดที่เป็นของนางโยชัวได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสารซึ่งโยชัวส่งไปสอดแนมเมืองเยรีโคย่อๆก็คือหลังจากนั้นเมื่ออิสราเอลเดินรอบ7รอบในวันสุดท้ายคือวันที่7รอบที่7และก็ส่งเสียงโอ้โหร้องกำแพงของเมืองก็พังหลังจากนั้นโยชัวก็เข้าไปตีเมืองเยรีโคแล้วก็เผาทุกอย่างเลยไม่เหลือซากนะครับแล้วโยชัวก็บอกไว้ว่าถ้าใครจะสร้างเมืองนี้ขึ้นมาก็ต้องถูกแช่งสาปเห็นไหมครับที่เราเมกัดได้เคยแบ่งปันคำเทศนาไปนางราหับและครอบครัวได้เอาได้แดงผูกไว้ที่หน้าต่างโยชัวก็บอกคนสอดแนมไปรับครอบครองเธอออกมานะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าเธอก็ปลอดภัยพี่น้องพระคัมภีร์พูดดีละส่วนราหับหญิงโสเภณีพี่น้องลองคิดนะพระคัมภีร์ทำไมย้ำตรงนี้จริงๆเลยที่พระคัมภีร์ย้ำตรงนี้เนี่ยทำให้เราเองเข้าใจหัวใจพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้ากำลังอยากจะสื่อสารว่าพระเจ้ารักคนต่างชาติและพระเจ้ารักคนทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นโสเภณีหรือผู้หญิงขายบริการหรือผู้หญิงกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตัวเราเองก็เราไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับนางนะครับแต่ชีวิตของเราที่อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความบาปแต่พระเจ้ามองข้ามสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าเองให้พระเยซูคริสต์มาเพียงเราเองนั้นเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นที่เราเคยทำพระเจ้าไม่เคยจดจำเลยความชอบธรรมอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ผ่านความบาปที่พระเจ้าได้นำออกไปแล้วในชีวิตของเราพระคัมภีร์ถึงย้ำอีกแล้วส่วนราหับหญิงโสเภณีย้ำบ่อยเหลือเกินนะครับและเราเห็นได้ว่าครอบครัวบิดาของนางและสารพัดที่เป็นของนางโยชัวได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่
ในอิสราเอลจนทุกวันนี้นี่คือพระพรในฝ่ายกายภาพเธอได้รอดจากการถูกโจมตีหรือการเผานะครับในฮีบรูบทที่11ข้อ31บอกว่ามิได้พินาศเห็นไหมครับมิได้พินาศเหมือนกับคนทั้งหมดของเยริโคนั้นที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเหมือนนางราหับพี่น้องฟังดีๆนะครับนางราหับไม่ได้เชื่อพระเจ้าก่อนหน้านี้นะครับแต่นางราหับเป็นหญิงโสเภณีเธอเป็นคนต่างชาติเหมือนกับคนเยริโคที่นับถือรูปเคารพมากมายนั่นแหละแต่เธอเองเนี่ยตัดสินใจที่จะแสวงหาพระเจ้าเธอตัดสินใจที่จะขอว่าขอไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าได้ไหมขอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอิสราเอลได้ไหมขอไปเป็นส่วนหนึ่งของลูกพระเจ้าได้ไหมนี่คือสิ่งที่เธอแตกต่างจากคนในเมืองเยรีโคเธอไม่อยากจะอยู่แบบเยรีโคแต่เธออยากเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราต้องถามว่าใจของเราอยากอยู่เยรีโคหรือเราอยากรับความรอดสิ่งที่เธอได้รับเมื่อเธอตัดสินใจเลือกข้างแบบนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ถูกทำลายเลยในกายภาพเธอพ่อแม่ของเธอและก็สิ่งที่เป็นของเธอได้ถูกรักษาได้รับการปกป้องไว้เหมือนพระเจ้าปกป้องเราแน่นอนในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนยากลำบากพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราและสิ่งที่เป็นของเราพระเจ้าก็ยังดูแลขอบพระคุณพระเจ้าเหมือนอาจารย์เดฟเคยแบ่งปันใช่ไหมต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านนะพี่น้องมันน่าจะล้มทับบ้านมากเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกีดกั้นเลยแต่พระเจ้าก็ดูแลพระเจ้าก็ให้มันล้มไปอีกข้างหนึ่งที่มีต้นไม้เยอะๆนู่นน่ะพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลพี่น้องนี่คือด้านกายภาพที่เธอเองผลของเธอที่เธอมีความเชื่อแบบนั้นพระเจ้าให้เธอนั้นได้รับพระพรอันที่สองที่ผมเองมีกับได้พิจารณาที่น่าสนใจก็คือเธอได้เป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์เป็นต้นตระกูลเลยดูในมัทธิวบทที่1ข้อ5ที่6มัทธิวบทที่1ข้อ5ถึง6เราอ่านด้วยกันครับมัทธิวบทที่1ข้อที่5ข้อที่6อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ซัลโมนมีบุตรชื่อโบอาดเกิดจากนางราหับโบอาดมีบุตรชื่อโอเบดก็เกิดจากนางรูธโอเบดมีบุตรชื่อเจสสีเจสสีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์อ่ะละอยู่ในข้อที่5แล้วมาดูด้วยกันเป็นไปได้ว่าหลังจากที่นางราหับเองนั้นออกจากยิริโคมาอยู่ที่อิสราเอลเธอคงจะได้แต่งงานกับสันโมนนะครับซึ่งเป็นคนอิสราเอลหลังจากนั้นเธอก็มีลูกลูกก็คือโบอาดโบอาดก็เป็นคนชอบธรรมอยู่ในแผ่นดินของอิสราเอลและโบอาดเองก็ได้แต่งงานกับนางรูธนางรูธก็เป็นใครครับเป็นหญิงต่างชาติที่มากับแม่สามีก็คือนางนาโอมีเราเห็นได้ว่านางราหับเป็นศักดิ์ของดาวิดคือเป็นยายและสำหรับของซาโลมอนก็คือเป็นทวดและสำหรับพระเยซูก็คือเธอเป็นต้นตระกูลหรือพงพันธุ์ทำให้พระเยซูเกิดผ่านทางนางมารีและโยเซฟที่เป็นพ่อแม่ของฝ่ายเนื้อหนังพระเจ้าไม่ได้รังเกียจในชีวิตของเธอแต่พระเจ้ายกเกียรตินั้นให้กับเธอเพราะว่าเธอเองนั้นมีความเชื่ออยู่ๆคนที่หญิงขายบริการเป็นไปได้เหรอที่จะรับการยกชูถ้าสายตาของมนุษย์นั้นเป็นไปได้ยากแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้ารักชีวิตของทุกคนที่เข้ามาแสวงหาพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นทำให้ทุกคนในโลกนี้หมดแล้วเพียงแต่ว่าคนนั้นจะตอบสนองพระพรของพระเจ้าหรือการไถ่ของพระเยซูคริสต์หรือสิ่งที่พระเยซู
คริสต์นั้นไถ่นั้นอย่างไรแต่นางราหับเธอยินดีที่จะแสวงหาเธอยินดีที่จะเข้าไปรับเอาพระพรของพระเจ้านี่คือความเชื่อความเชื่อคือการเข้าไปรับเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าแสนดีพระเจ้าทำให้กับเราแล้วก็เข้าไปรับเอาและยึดสิ่งนั้นไว้ในหัวใจของเรายึดสิ่งนั้นไว้ในชีวิตของเราอย่าส่งมันไปอย่ายอมยกให้ใครแต่ยึดไว้ในชีวิตของเราตราบเท่าชีวิตของเราจากโลกนี้ยึดไว้และโรมบทที่4ข้อ1ถึง5ไม่เพียงแต่เธอนั้นรอดพ้นด้านกายภาพเธอได้เป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์เธอได้รับความรอดฝ่ายวิญญาณด้วยโรมบทที่4ข้อ1ถึง5เรามีโอกาสได้อ่านได้กับข้อนี้ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอะไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านไม่มีทางอย่างนั้นพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมฝ่ายคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำพอแล้วครับพี่น้องมาดูชัดๆความเชื่อเป็นเหตุทำให้ได้รับความชอบธรรมแต่ตอนนั้นอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ยังไม่ได้เสด็จกลับมาแต่เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อทำให้เธอได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเธอได้รับความรอดผ่านทางที่เธอนั้นเชื่อและแสวงหาพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้เรามีสิทธิ์ที่ดีกว่านางลาหับหลายเท่าเพราะตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้สถิตอยู่กับผู้คนภายในเหมือนอย่างเราแต่วันนี้เราที่มีพระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ภายในนี่เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่แม้นอิสราเอลในวันนั้นคือนางลาหับหรือใครก็แล้วแต่ในตอนนั้นยังไม่มีโอกาสแบบนี้เลยและเราจึงต้องตระหนักว่านี่คือสิทธิพิเศษที่เรามีโอกาสได้เข้าไปใกล้พระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราการเจิมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราการอวยพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องการอวยพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราไม่ต้องรอคอยอีกแล้วไม่ต้องรออีกแล้วเพราะพระเจ้าอวยพรเราแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ถามว่าประเทศไทยพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าอวยพรแล้วอวยพรอย่างไรผ่านทางพระเยซูคริสต์ไงความบาปในประเทศไทยไม่ได้กองสูงท่วมไปถึงฟ้าสวรรค์เพราะพระเยซูได้มาตายเพื่อทุกคนและความบาปไม่ได้ปิดบังเสียงของเราที่พระเจ้าจะไม่ได้ยินพระเจ้าได้ยินทุกสิ่งที่เราร้องทูลอย่าลืมว่าการช่วยกู้ของพระเจ้าไม่ใช่ขณะที่เราเป็นคนชอบธรรมพระเจ้ามีแผนการการไถ่ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราท่านพี่น้องหลายครั้งเราเองคิดว่าชีวิตของเราพระเจ้าคงไม่ได้ยินพระเจ้าได้ยินทุกถ้อยคำเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าและยิ่งโดยเฉพาะเราเป็นคนที่พระเยซูคริสต์อยู่ภายในฉะนั้นหัวใจของเราต้องเป็นหัวใจที่มองด้วยความเชื่อและยึดพระสัญญาของพระเจ้าและจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหมือนอย่างนางราหับพระเจ้าได้อวยพระพรชีวิตของเธอมากมายจนเราเองคาดคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่มีอาชีพขายบริการกลับได้รับการยกชูและได้รับเกียรติจากพระเจ้าอย่างมากมายจริงๆเลยเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เห็นว่านางลาหับหญิงโสเภณีได้รับความชอบธรรมนี่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นหัวใจที่รักทุกคนไม่ว่ายิวหรือต่างชาติและแม้นแต่ตัวเราที่อยู่ที่นี่พระเจ้ารักเราและพระเจ้า
อวยพระพรชีวิตของเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ให้เรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน